นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จริงๆแล้วถ้าฉันไม่หอบเป็นมัมมี่จะนอนไม่หลับเลยฉันรู้ว่าพี่หลานเป็นคนดีก็เลยให้คุณช่วยไงงานนี้ฉันใหญ่สุดขึ้นอยู่ที่ฉันก็แค่ลูกเมียน้อยพูดถึงสิ่งพี่สาวเขาก็ว่าไปอย่างได้ข่าวว่าเมื่อก่อนแม่เป็นพาร์ทเนอร์ตอนนี้ลูกสาวเป็น PR บอกแล้วลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสรุปงานบริการเหมือนกันเป็นแกล้งเหรอขอโทษครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เมื่อคืนกลับดึกแล้วคะงานเรียบร้อยดีไหมจะไปข้างนอกเหรอใช่แล้วนั่นลูกค้าไว้คุณได้นอนหรือเปล่าตีจากเหล็กเหรอกลับก็ดึกฟ้าสางก็ออกเลยตอนนี้บริษัทเรา3คนดูแลจะต้องรีบสร้างผลงานนี่จ๋าอย่าโกรธที่ฉันไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเธอกับลูกไม่เป็นไรค่ะขอเวลาหน่อยนะค่ะแต่อย่าลืมนะวันศุกร์มีงานโอเพนเดย์ที่โรงเรียนแจ็คกี้นักซินไปสัมภาษณ์วันศุกร์เหรอไม่ใช่วันเสาร์หรอกเหรอวันศุกร์ค่ะเมื่อวานเตือนไปแล้วนะเอ้ยฉันจำวันผิดได้ยังไงวันศุกร์มีงานซะด้วยสิไม่เป็นไรค่ะคือรักต้องเขียนคอลัมน์ให้ดร.ทรัมป์ต้องดูแลซินฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากไม่เหนื่อยหรอกค่ะเป็นวันโอเพนเดย์พอดีฉันกับซินไปเองก็ได้ฉันเขียนคอลัมน์ก็แค่แบ่งเบาภาระงานของคุณสำคัญมากดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจัดการได้ขอบใจ เอาล่ะไปนะคืนนี้กลับเร็วอาจจะกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะจริงเหรอโอ้ยตายแน่ๆเลยงานนี้จะตายแน่เลยโอ้เสียงดังแบบนี้ไม่ตายง่ายๆหรอกเป็นอะไรเขาจะกลับแล้วจะตายแน่ๆเขาไหนเหรอคะโถเอ๋ยจะเป็นใครได้ล่ะแม่ผัวเธอแม่ฉันอะเอ๊ะแม่อยู่แคนาดาไม่ใช่เหรอมีฉันชวนมายังไม่มาเลยปู่ปับจะมาเหรอแปลกจังเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเธอถามฉันแล้วฉันถามใครล่ะเมื่อเช้าอยู่ดีๆแม่ก็โทรมาปลุกฉันบอกแค่ว่าอีก2วันแม่จะไปนะ2วันเองนะวางสายไปเฉยเลยอะอะไรกันเนี่ยทำไมไม่โทรกลับไปถามล่ะฉันยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นทำไมแต่งตัวสวยได้ตอนนี้ตื่นแล้วโถ่เอ้ยคราวนี้ตายแน่ถ้ากลับมาอยู่บ้านเดียวกับฉันต้องเป็นบ้านแน่ๆเลยนี่นายก็รู้ว่าแม่เคยเป็นครูฝ่ายปกครองดีนะที่ไม่ได้เป็นตำรวจไม่งั้นวิสามันจะตายไปตั้งนานแล้วฉันนึกว่าแก่แล้วจะใจเย็นขึ้นที่ไหนได้ดูยิ่งกว่าลุงยามซะอีกพี่ตายแน่เลยไอ้น้องเอ๋ยไม่รักไม่ตีแล้วค่ะคุณแม่สอนเราเพราะหวังดีต่อเราโถ่เอ้ยซื่อลูกเธอไม่เคยโดนแม่ตีก็พูดได้สินี่ซื่อลูกในเมื่อเธอไม่กลัวก็ให้แม่ไปอยู่กับพวกเธอแล้วกันนะไม่ได้นะให้แม่มาคุมฉันเหรอบ้านพี่ใหญ่ห้องเยอะเลี้ยงยุงเหรอโถเอ้ยห้องนึงเก็บรองเท้าห้องนึงเก็บเสื้อผ้าอีกห้องนึงไว้นอนถ้าแม่อยู่กับฉันห้องก็ไม่พอสิฉันไม่สนหรอกให้อยู่กับนายกันละกันนะนี่อย่าคิดว่าได้นะบ้านหลังนั้นเตรียมไว้ให้พี่อยู่กับแม่อยู่แล้วนะแต่ว่าแม่รักนายมากกว่าเนาะพอเลยไม่ต้องพูดจะรีบอยู่ไม่ต้องพูดแล้วนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยพี่คะกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องแม่เองซื้อลูฉันขอร้องแล้วนะเอางี้ฉันไปอยู่กับคุณแม่พี่มาอยู่กับเซิงไห่ถูกแกล้งฉันเหรองั้นฉันกับเซิงไห่ไปอยู่กับคุณแม่พี่อยู่กับซินให้ฉันเลี้ยงลูกสาวให้งั้นเหรอโอ้ยนี่เสือปลาจระเข้ชัดๆเลยอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยืนโพสหล่อจังนะนี่ทัศนียาว่าราชการแล้วอะไรพูดไม่ถูกดูเองนู่นว้าวว่าปกติที่ไม่ปกติหยุดไปหลายวันแล้วโอเคแล้วจริงๆเราทำถูกแล้วมาออฟฟิศเป็นคนแรกยังไม่ได้หยุดทำงานเลยเปลี่ยนถังน้ำดื่มให้ด้วยพูดอรุณสวัสดิ์เป็นด้วยร้ายแรงจังโลกจะแตกแล้วเหรอแตกไปแล้วนี่นายเป็นผู้ปกครองเฝ้าให้ดีนะต้องเฝ้าสิกลัวว่ามันคลายปมได้แล้วแต่นิสัยยังแย่อยู่ฝากด้วยนะยังไงเหรอเพื่อนตีหลอกเหรอตีแล้วนี่ไร้สาระอดาส
ดามิกซ์รับผิดชอบงานปาร์ตี้นะฮะงานเต็มมือแล้วนะมีลูกค้าตั้ง5คนจัดทีมเล่นบาสได้แล้วเนี่ยให้แครี่ดูแลเถอะลูกค้าแครี่จัดทีมเล่นรักบี้ได้แล้วมั้งนี่ให้อาชิวไงอาชิวนี่อดิกงานของเรายังมีรายละเอียดบางอย่างนี่เป็นอะไรกันหมดอะเล่นละครให้ฉันดูเหรองานยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งได้เงินเยอะฉันน่ะเห็นแก่เงินแต่ฉันยังไม่อยากเป็นผีขอร้องแล้วนะพี่หลันฉันดูให้ไหมเธอเหรอฮัททำงานสำเร็จได้พิเศษ 3% ใช่ไหมไหวแน่นะไหวดีเชื่อกันหน่อยเราเคยจัดงานที่โรงหนังนั่นบ่อยแล้วสนิทกับผู้จัดการเหลียงโอเคให้โอกาสพวกเด็กใหม่หน่อย yes พวกเนี่ยหมายถึงใครเหรอพวกเราไงไม่อยากทำใช่ไหมยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ว่าไงไม่กระตือรือร้นเหรอเช้าชามเย็นชามใช่ไหมเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเดินก้าวแรกไม่เป็นเหรอต้องคุยกันหน่อยไหมไม่ต้องคุยหรอกไม่ได้บอกว่าไม่ทำแค่บอกว่าตัดแปดเสร็จแล้วจะเตรียมงานเลยกินยาผิดหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าเนี่ยแม่เดี๋ยวก็ปล่อยฉันลอยเจ๊คนแรกซะหรอกตั้งใจทำเหรอขอบคุณค่ะว้าวมาจากบริษัท PR ใช่ไหมคะฉันชื่อฟีออนเป็น Account Manager ผู้จัดการเหลียงไม่อยู่แล้วคะผู้จัดการเหลียงไม่อยู่ค่ะมีอะไรก็มาถามฉันนะเรื่องนิดหน่อยเองนะคุยงานตามที่คุยไว้คุยกับใครก็ไม่ต่างกันหรอกจริงๆแล้วบริษัทเราเคยร่วมมือกับโรงหนังของคุณแล้วนะคะตั้งใจว่าในวันที่18จะจัดงานให้บริษัทเครื่องดื่มโซดามิกนะคะนี่ฉันแค่อยากรู้ว่ารายละเอียดจัดงานเป็นยังไงอยากให้โรงหนังร่วมมือด้วยยังไงเราคุยกับผู้จัดหนังแล้วค่ะเครื่องดื่มโซดามิกซ์เป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังเรื่องช่วงวัยรุ่นของฉันถึงตอนนั้นเราขอเหมา2โรงเพื่อจัดกิจกรรมคาดว่าน่าจะมีแขกมาร่วมงาน200คนค่ะโอเคในตอนนั้นเราอยากวางแผ่นแบ็คดรอปขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็น่าจะติดโปสเตอร์เต็มไปหมดแต่ก็คงต้องรบกวนคุณถ้าหนังเรื่องอื่นมีโปสเตอร์โฆษณาก็ช่วยแกะออกได้ไหมครับจะช่วยเตรียมงานให้ก็แล้วกันครับ yes งานนี้สำเร็จชัวร์ราบรื่นดีจังเลยตอนแรกนึกว่ายากซะอีกนะวู้นั่นสิเธอก็ไม่นึกว่าจะได้เงินพิเศษง่ายๆเลยงานนี้เรารวยแล้วเงินแค่นี้มีแต่เธอที่คิดว่ารวยแล้วเงินน่ะใครบ้างไม่ชอบมีแต่นายที่ไม่สนใจนี่ตอนแรกฉันนึกว่านายจะไม่มาด้วยนึกว่าจะยอมแพ้ตีกลองถอยทับซะแล้วโอ้ยเน่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 ใครนะใครยอมแพ้ถ้าฉันยอมแพ้จะช่วยเธอทำการ์ดเชิญทั้งคืนเหรอรู้ว่านายเป็นเพื่อนแพ้อยากให้ตอบแทนใช่ไหมว่ามาให้ทำอะไรน้ำชาฮะอย่าบอกนะว่าจะไปกินชาไฮโซในโรงแรม5ดาวร้านติ่มซำก็พอข้าเองชั่วกินอิ่มแล้วอย่าลืมจัดห้องซักผ้าด้วยนะได้พิเศษโอเคไปเร็วพี่เตรียมพ่อโพโซเยอะหน่อยนะจำไว้แต่ละบริษัทต้องการไม่เหมือนกันบางครั้งเป็นประชาสัมพันธ์งานส่วนรวมบางครั้งก็การเงินบางทีก็เป็นกิจกรรม PR เอาเป็นว่าข้อมูลต้องครบครันโอเคฉันจะทำตามคำเรียกร้องของบริษัทเชิญครับสวัสดีสวัสดีมีอะไรเหรอนี่ลูกพี่ให้แครี่ดูแลพ่อโพโซของบริษัทใหญ่เลยเหรอใช่แล้วมีปัญหาเหรอสภาพของเรียนเบเกอร์สในตอนนี้นะดึงบริษัทเดียวไหวแต่ว่าหลายบริษัทพร้อมกันจะไหวเหรอยังไม่ทันกินรู้ได้ไงว่ากินไม่ไหวเรียนเบเกอร์สจะทำโครงการสั้นๆได้ยังไงโครงการสั้นทำไมเหรอเงินก็ได้นี่ระยะยาวมีปัญหาอะไรเหรอทำแล้วต้องทำให้ใหญ่คนของเราไม่พอเรื่องการเงินก็ไม่ถนัดค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนเลยคนไม่พอก็จ้างเพิ่มสิบริษัทเล็กก็ขยายไม่เก่งการเงินก็หัดเอาฉันยังไปเรียนที่อเมริกาเลยฉันรู้ช้าๆได้พระเล่มงามนะพี่นี่ดูอย่างบริษัทของริงโก้เซ็นสัญญากับซุปตาเมืองนอกขยายธุรกิจอยากโดดเป็นบริษัท PR ระดับสากลดูสิโดดไปโดดมาไม่ถึงครึ่งปีจะโดดตึกตายแล้วเนี่ยพอฉันเข้าใจที่นายพูดฉันถามอะไรหน่อยนะคุณพ่อตาให้เวลานานแค่ไหนปีเดียวนะนี่บริษัทของนายนะฉันไปแค่ลูกจ้างช้าๆฉันก็ชอบว่าแต่คุณพ่อตารอไม่ไหว1ปีผ่านไปไม่มีผลงานให้เขาเห็นฮะจะเป็นยังไงยุบเรนเมเกอร์สเหรอฉันรู้แพ้ก็ต้องเจ๊งก้มหน้าก้มตาตลอดพูดก็ไม่กล้าเสียงดังงาน PR เหมือนอะไรขันทีถูกต้องขันทีนะลดศักดิ์ศรีให้อยู่ต่ำสุดแต่ว่าสิ่งที่เราทำความสามารถของเราไม่ใช่หาได้แค่นี้ในเมื่อมีโอกาสทำไมไม่ลองดูฉันรู้ว่าพี่หวังดี
เอ้ยพอเลยพอเลยนายบอกให้ฉันลุยฉันก็ลุยถอยฉันก็ถอยให้ลูกพี่ตัดสินใจเลยธนูยิงแล้วไม่หวนกลับพี่ช่วยฉันสู้ฉันก็ดีใจนี่อย่างนี้นะถ้าเรียนเมเกอร์รับลูกค้ารายใหญ่ไม่ไหวก็อย่าฝืนฉันรู้นะรู้กันแล้วเทศะอยู่ยังไม่นอนเหรอรอคุณไงชอบกลับกลางดึกออกไปตั้งแต่เช้ามืดผู้หญิงไม่นอนแก่เร็วนะว้าวกอดแน่นจังกลัวผัวทิ้งเหรอคุณไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้นะกลางดึกตื่นมามองไม่เห็นคุณพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับเลยรู้สึกเหมือนกับหิวข้าวแล้วหาตะเกียบไม่เจอคนเน็ตยังไงก็เข้าไม่ได้จ่ายเงินหากระเป๋าเงินไม่เจอขยายความกว้างเลยนะขอกอดอีกแป๊บนึงนะได้กอดเลยจะรู้ว่าเธอเหนื่อยบทก็ต้องเขียนบ้านก็ต้องดูแลไม่จะต้องรับมือพี่สาวแสนจุ้นอีกนี่ทั้งหมดที่พูดมาเป็นหน้าที่ของเมียคุณห้ามแย่งฉันทำนะไม่งั้นฉันจะไม่สำคัญดีสิไม่ถึงกี่โมงบ่ายสามเมื่อเดือนนี้ค่ะแต่พรุ่งนี้ต้องดูก่อนว่าดีเลย์หรือเปล่าถ้ายังไงก็บอกฉันนะจะไปเป็นเพื่อนไม่ต้องหรอกค่ะฉันจองที่ไว้แล้วแค่คุณมากินข้าวด้วยก็พอเอ๊ะไม่ได้นะไม่ชอบบอกว่ากตัญญูต้องมาก่อนไม่มารับแม่อยากตายเหรอนี่คุณนี่นะกลัวโดนแม่ด่าถึงยอมไปรับเหรอเนี่ยแม่ไม่ด่าฉันหรอกนั่นสินั่นสินะคุณประจบเก่งจะตายพูดถูกนะขอประจบหน่อยละกันนี่ไปอาบน้ำเร็วๆเลยได้ไม่เล่นแล้วไปอาบด้วยกันเลยฉันอาบแล้วอาบไปก็ได้อะไรกันอ่ะฮะตอนแรกได้หมดตอนนี้ไม่ได้สักอย่างอะไรนะย่าไม่ได้เลยเหรอคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าลูกค้าผมเชิญแขกไปดูหนังคุณเอาโฆษณาหนังเรื่องอื่นวางได้ไงอ่ะเนี่ยว่าไงว่าไงไอ้บ้าวางสายฉันไม่อยากร่วมมือแล้วเหรอวางสายโอ้ยแบ็คดรอปก็ไม่ให้ไว้เหล้าก็ไม่ให้ดื่มเหล้าที่ไหนโซดาเมกมีแอลกอฮอล์แค่ 1% น้ำอัดลมชัดๆในโรงหนังก็มีเหล้าขายนะแต่ไม่ขายโซดาเมกเนี่ยชัดจะตายอย่านั่นปฏิเสธเราให้ตายสิฉันว่าเป็นงานง่ายซะอีกทำไมยุ่งยากขนาดนี้ไม่ได้เงินพิเศษแล้วสิไม่ได้ถ้าไม่ด่าไอ้บ้านั่นเธอก็จะใช้แซ่เฉียนเลยอภัยคนอื่นเหมือนอภัยตัวเองตำหนิคนอื่นก็เหมือนตำหนิตัวเองลืมแล้วเหรอเราเป็น PR นะนี่คุณพูดกับผมเหรอเท็ดทะเลาะไปก็แค่นั้นถ้าพวกเขาไม่แฮปปี้ก็จะเล่นไม่ซื่อถ้าเล่นไม่ซื่อคนที่เสียหายก็คือเราแล้วต้องทำยังไงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกอย่าฟีออนเรื่องมากอย่างนั้นอย่างงี้ใช่เรื่องมากอย่างนั้นอย่างงี้เลยเท็ดจะยังงั้นสักแค่ไหนก็แก้ไขได้ไร้สาระใช่เลยไร้สาระคุณมีวิธีไหมอ๋อเข้าใจแล้วทำเหมือนพี่กวนจนเขากลัว no แค่สี่คำฮะเงียบคือทองคำโอ้ยไม่ได้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 เกิดอะไรขึ้นเหรอก็น้องแก้วของเหลาอู่ไงเล่าน้องแก้วเป็นใครน้องแก้วมันไม่ใช่คนมันเป็นนกแก้วน่าสนุกจังเหลาอู่น่ะเอานกแก้วมาตัวนึงเจียวเจ้าจ้อจ้อพูดไม่หยุดเดี๋ยวพูดเสียงผู้ชายเดี๋ยวพูดเสียงผู้หญิงฟังแล้วสติจะแตกที่สำคัญนะฮะมันพูดคำหยาบอ่ะฉันทำไม่ไหวแล้วที่สำคัญบินไปบินมายังกับไก่บ้าแถมอึก็เหม็นด้วยใช่เลยนี่ถ้าไข้หวัดนกระบาดตอนนี้เขาเรียกว่าตายยกหมู่เราเดี๋ยวค่ะเอาน้องแก้วมาทำอีเวนต์หรือเปล่าไม่มีไม่มีอีเวนต์ไหนใช่นกแก้วเลยฉันบอกให้เหลาอู่เอานกออกไปแล้วแต่เขาไม่สนใจรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเช้านี้ผู้บริหารทั้ง3คนไม่อยู่เลยสักคนแต่การนั่นน่ะการแล้วการเลยไม่เห็นหัวคุณเล่าเอาเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเองไปทำงานไปทำงานเลยแกกระจอกมากทำไมพ่อแกสอนให้พูดแบบนี้
ทุกคนทุกคนน้องแก้วย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วทำงานอย่างสบายใจเลยนะโอเคเย้คุณเอาน้องแก้วของเหลาอู่ไปเขาไม่ละเว้นคุณแน่โอ้จุดชนวนระเบิดนี่ว่านี่เรื่องประโยคที่ฉันสอนพวกนายแล้วเหรอเอาเป็นว่าถ้าเหลาอู่มาหาเรื่องทุกคนอย่าไปสนใจโอเคเย้งานเสร็จแล้วเอ๊น้องแก้วล่ะน้องแก้วของฉันล่ะน้องแก้วของฉันล่ะมีใครเห็นน้องแก้วของฉันบ้างไหมถ้าคุณไม่พอใจก็บอกผมตรงๆเลยเอาน้องแก้วมาทำไมที่บ้านตกแต่งอยู่น้องแก้วไม่ชอบอยู่ในกรงถ้าผมไม่เอามันมาจะให้มันตายตรงนั้นเหรอจะคิดว่าทารุณสัตว์คุณตอบหน่อยได้ไหมตอนนี้ผมมาทำงานที่นี่คุณยังไม่รู้อยู่ไหนยังไงผมก็เป็นคนเก่าคนแก่เรื่องแค่นี้ถือสาด้วยเหรอผมรู้นะรู้ว่าบริษัทไม่ชอบให้พนักงานพาสัตว์เลี้ยงมาแต่น้องแก้วไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของผมเขาเป็นญาติของผมคุณเข้าใจไหมเออก็ได้เอาไปฝากไว้ที่ร้านขายสัตว์ก็ได้ดีแล้วครับผมจะถือว่าไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่ามีคราวหน้าล่ะผมให้คุณพัก2ชั่วโมงพาน้องแก้วไปกินมื้อเที่ยงพาไปฝากไว้ที่ร้านอย่ารบกวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นอีกไปเร็วนี่เมื่อกี้นายได้ยินปะถ้ารู้ว่าจะตะโกนพูดแล้วไม่ต้องแอบฟังแล้วโอ้โหพี่ศรีหลันเก่งสุดยอดไม่พูดอะไรสักคำก็เคโอเหลาอูเรียบร้อยแบบนี้เรียกว่าเงียบคือทองคำที่รักฉันถึงสนามบินแล้วคุณอยู่ไหนคะคืนนี้อยากเจอคุณคุณฉินคะเท่าแก่ใหญ่ประชุมเสร็จแล้วว่างพบคุณแล้วค่ะเชิญเลยค่ะครับขอบคุณครับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาฮัลโหลที่รักอยู่ไหนคะฉันเป็นห่วงคุณนะได้รับข้อความหรือเปล่าโทรกลับหน่อยนะคะฮัลโหลพี่อยู่ไหนแล้วโทษทีนะฉันติดงานอะไปไม่ได้อะแม่จะถึงแล้วนะทำไมเพิ่งบอกตอนนี้ฉันเอาเป็นว่าพาแม่กลับบ้านเลยก็แล้วกันนะซูลูคุณแม่หนูช่วยค่ะมาคนเดียวเหรอคนอื่นล่ะกำลังมาค่ะสงสัยรถติดแน่นะคุณแม่คะไม่ต้องรอก็ได้ค่ะนั่งเครื่องตั้งนานแล้วแม่คงจะเหนื่อยกลับบ้านก่อนเลยไปค่ะนี่แล้วถ้าอาเยี่ยอาหายมาจะทำยังไงงั้นเดี๋ยวหนูโทรบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเจอลูเธอคิดว่าแม่โง่เหรอสองคนนั้นน่ะไม่ได้มาเลยจะโกหกฉันเหรอโกหกฉันไม่ได้หรอกเธอโกหกสู้พวกเขาไม่ได้เรียกแท็กซี่เลยนะคะอย่าเสียเงินโดยใช่เหตุตั้งหลายร้อยเหรียญซื้อปูซื้อกุ้งกินอร่อยกว่าอีกนั่งรถเมย์แม่ชอบพูดเสียงดังไม่ได้หมายความว่าป่าเถื่อนจนลูกสองคนเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นเด็กดีสักทีคุณทิมคะช่วยเราสักครั้งนะคะนี่ช่วยพูดหน่อยดิเน่เรารับมือฟีออนไม่ไหวหรอกแต่ซี่บอกว่าพวกเธอใช้ความเงียบสยบเข้าไปแล้วนี่ตอนแรกก็ใช่แต่ว่าเทสส่งข้อมูลผิดไปให้ฟีออนจับเรื่องนี้ไว้ไม่ปล่อยหาว่าเราแกล้งให้เสียเวลาจะคิดค่าสถานที่เพิ่มโอ้ดูดิซิก้าเอามาจากไหนซิก้าคิวบาลูกค้าให้ลูกพี่ทำไรอ่ะขอมวนเดียวเอง
สุดยอดนี่ทำงี้ได้ไงอ่ะห้ามสูบบุหรี่ในออฟฟิศนะพืชเดียวเองอย่าตื่นเต้นนักสิตายแล้วกลิ่นอะไรเนี่ยนี่กูจะบ้าเหรอสูบซิก้าในนี้มันเหม็นนะนี่เมื่อวานเขากับอาชิวกินทุเรียนในห้องพักเหม็นไหมเหม็นซิก้าของฉันไม่น่าเหม็นกว่าทุเรียนมั้งฉันถามหน่อยนะสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพไหมเออมีสิขนมมีผลดีต่อสุขภาพไหมพวกไขมันทรานส์สารกันบูดสีผสมอาหารถ้ามันเป็นโรคหัวใจกับมะเร็งลำไส้ต้องกินทุกวันเลยนะบ้าบอใหญ่แล้วหลักการที่ไม่เป็นหลักการเพื่อสุขภาพของเพื่อนร่วมงานทุกคนและตั้งแต่พรุ่งนี้บริเวณออฟฟิศห้ามกินน้ำอัดลมฮะได้ไงไม่กินน้ำอัดลมอยากเห็นฉันหิวน้ำตายเหรอเธอดื่มมาหลายกระป๋องดื่มจนไอแขกแขกแขกใช่แต่ว่าเอาไว้กินมันฝรั่งกินจนร้อนในกินจนเป็นสิวใช่แต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วน้ำอัดลมขนมเป็นผลร้ายต่อสุขภาพรวบเป็นขยะยังจะยัดใส่ปากแบบนี้ผิดมหันต์ฉันผิดมหันต์ก็ได้คุณถูกหมดฉันผิดเองเออตามสบายทีมกินขนมในออฟฟิศไม่ผิดกฎหมายแต่สูบบุหรี่ตำรวจจับนะจ๊ะฉันแค่จะพิสูจน์ให้เด็กๆ เห็นวิธีนี้เรียกว่าไม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองถูกแค่พิสูจน์ว่าอีกฝ่ายผิดแบบนี้ต่อให้ไม่ชนะก็ไม่ถึงกับแพ้เข้าใจไหมฉันต้องหาอาซีแล้วนะคืนนี้กินสุกี้บ้านนายอย่าลืมบอกอาซอด้วยนะที่รักรับคุณแม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะสวยแล้วเอ้ยทำไมวันนี้แม่กลับจากแคนาดายุ่งจนลืมไปรับนะสินี่ดีเลยนายกับอาซีไปกินสุกี้ที่บ้านรบกวนช่วยสร้างบรรยากาศหน่อยเอาใจแม่นะอ๋อพอดีวันนี้ติดงานวันหลังเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำเหรอเพื่อนกูจะทำใช่วันหลังแม่ในบ้านขึ้นมาไม่ใช่ย่อยนะระเบิดทีจะให้เอาเลือดเนื้อไปรับเหรอไม่ดีกว่าฉันไปกินเองดีกว่ากูโดนระเบิดแม่นายนี่นี่ฉันยอมซื้อเนื้อโกเบให้ก็ได้นะเนื้อสวรรค์ก็ไม่กินไม่มีเวลาแกต้องทำงานเหรอบำเพ็ญประโยชน์อย่างนั้นเหรอวันๆเห็นแต่ช้อปปิ้งแกไม่ไปรับฉันฉันไม่ว่าแต่รับปากซื้อหลูแล้วต้องทำให้ได้สิก็หนูไปไม่ทันรถบัสสนามบินนี่ไม่ทันก็ออกเช้าหน่อยสิเฉยๆน้ำใจไม่มีเลยรับปากแล้วทำไม่ได้ปล่อยให้ซื้อหลูต้องรับแม่ต้องรับลูกสาวเที่ยวไปเที่ยวมาแม่ครับพ่อครับจ้าลูกซินซินไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันลูกค่ะแม่แม่ครับขอโทษนะครับพอดีติดลูกค้าไปรับไม่ได้แม่รู้ว่าแกยุ่งเตี้ยนหงเป็นนักธุรกิจแต่พูดบ่อยๆเป็นคนต้องมีสัจจะพูดแล้วต้องทำให้ได้มันคือความรับผิดชอบแม่เอาผมกระดูกพ่อกลับมาด้วยทำไมอ่ะฉันค้นเจอสมุดบันทึกของพ่อแกข้างในเขียนเอาไว้ว่าใบไม้คืนสู่รากฉันถึงรู้ว่าเจนหงคิดถึงฮ่องกงมากฉันก็เลยพาเขากลับมาแล้วแม่จะกลับตอนไหนแต่งกับไก่อยู่กับไก่ในเมื่อพ่อแกกลับมาที่ภูมิลำเนาเดิมฉันก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อแกน่ะสิฮะแม่จะอยู่ยาวเลยเหรอเลี้ยงลูกไม่ดีผิดที่แม่ฉันตั้งใจกลับมาคุมแกไม่ให้ทำผิดอีกไม่จริงมั้งฝันฟังให้ดีนะพรุ่งนี้ต่อให้พายุเข้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมแกก็ต้องพาฉันไปหาที่ให้พ่อแกอ๋อก็คุณย่าคุณย่าหนูเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะการบ้านเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะซินซินน่ารักมากเปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้ด้วยอ่ะจูจุ๊บแม่คะคืนนี้ไปกินที่ร้านอาหารเซี่ยงไฮ้หมูบัดช่อรัดซอส นุ่มมากบุกกี้มังกับซาลาเปาทอดขึ้นชื่อมากเลยค่ะนี่สั่งเป็ดปักกิ่งหรือเปล่าสั่งค่ะพี่เย้ แม่ครับไปก่อนคุณย่าคุณย่าเดี๋ยวจูงค่ะดีจ้าไปเลยไปเลยเตียนหงไปกินข้าวก่อนนะไปครับแม่ ใช่แล้วไม่มีหรอก80,000น่ะมี8เส้นเอาหรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่ทำไมเหรอเขาจากโปรดักชั่นเฮาส์อุปกรณ์ที่โซดามิกซ์อยากได้เขาขอตั้ง80,000เลยงบเรามีเท่าไหร่คุณทีมบอก 70,000 เยอะแล้วฮัลโหลข้าวฉันเองนะอ้าวพี่เชลดอนพี่เองเหรอนี่ขอโทษทีนะเมื่อกี้เด็กใหม่เพิ่งเข้ามาไม่ค่อยรู้ราคา
นายบอกว่าเท่าไหร่นะ 80,000 80,000 เยอะไปไหมไม่เยอะหรอกพี่เชลดอนสมัยนี้ของแพงค่าแรงก็เพิ่มเราสนิทกัน 80,000 เนี่ยเต็มที่แล้วนะนี่บอกตามตรงนะงบประมาณครั้งนี้มีแค่ 50,000 เยอะกว่านี้ไม่ไหวหรอก 50,000 นะแบบนี้ก็ขาดทุนแย่ดิไม่ไหวหรอกพี่รู้จักกันหลายปีแล้วเพิ่มไปนิดนึง 55,000 ไหวมั้ย 55,000 ไม่ไหวหรอกขออีกหน่อยเถอะนะขอร้องละฮัลโหลพี่เจ้าดอนอืมก็ได้กัดฟันเลย58,000ไม่ไหวจริงๆขออีกนิดเถอะนะยังไม่พออีกเหรอเพิ่มเท่าไหร่บอกมา 60,000 ได้มั้ย 60,000 โอเคเลยก็ได้เดี๋ยวให้เด็กแฟกซ์บินไปให้ตามนี้นะช่วยประหยัดได้ตั้ง 10,000 พี่เชลดอนเก่งจังเลยน้อยฉันพูดจนปากฉีกมันก็ยัง 80,000 แกล้งกันชัดๆเลยต่อราคาต้องแบบนี้อย่าหักดิบต้องคุณหลุมพรางให้มันโดดลงไปหลุมพรางเหรออ๋อเข้าใจแล้วตอนแรกตั้งราคาต่ำไว้ก่อนแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจพอทางนู้นร้อนใจยอมเพิ่มให้นิดนึงทำให้เขาคิดว่าได้ใจความจริงคือเหยียบกองอึหมาใช่ไหมแนะนำนิดเดียวเองฉลาดมากจะมาไว้ใช้งานนะไปกันไปเที่ยวตลาดผู้หญิงกันไปตลาดผู้หญิงทำไมฮะบอกก่อนนะฉันไม่ชอบนะไปฝึกต่อราคาไว้ก่อนไงทำงานเถอะทำงานนิดนึงดูหลายๆที่เฮ้ยโถ่เฮ้ยพอหรือยังแม่เราเริ่มตั้งแต่เกาลูนไปซินเจี้ยวนรอบนึงกลับมาที่ซาเทียนเที่ยวไปเที่ยวมาดูตั้ง 5-6 ที่แล้วนะร้อนจะตายแม่คะฮวงจุ้ยที่นี่ดีนะคะไปมาสะดวกแต่ตั้ง 300,000 กว่าเชียวนะงบที่แม่ตั้งไว้แค่ 250,000 เองเขาทุนเหมือนดีไหมครับราคาแพงสุดไม่เกิน 250,000 ทุนเหมือนเหรอไกลไปหน่อยแต่อากาศดีวิวสวยนี่นาแม่แม่ขอคิดดูก่อนคุณแม่คะนี่หนูกับอาหายช่วยนะซื้อที่นี่เลยค่ะเออสองผัวเมียหาเงินกันเหนื่อยอย่าใช้เงินส่งเดทเลยทุนเหมือนก็ทุนเหมือนดีครับดีแม่บอกว่าไม่ซื้อที่นี่ไงแม่นั่งก่อนเถอะเพื่อต่อรองได้คุณนายฉินผมถามไปแล้วนะครับเขายอมลดราคาให้ราคาเดียว 250,000 ครับจริงเหรอใช่ครับต้องขอบคุณคุณจังที่ต่อราคาให้ก็ยังชั่วไม่ต้องเดินหาแล้ว เออจริงสิทำไมคนขายยอมลดราคาให้ขนาดนี้ล่ะคุณมีลูกสะใภ้ที่ดีนะครับ อะไรนะผมหมายความว่าฉันไม่ได้ถามคุณซื้อรูบอกมาเรื่องมันเป็นยังไงเจ้าของไม่ได้ลดราคาหรอกค่ะ50,000 นั่นหนูออกเองโถเอ๋ยก็บอกแต่แรกสิจะได้ไม่ต้องเดินตั้งนานอย่างเงี้ยแม่บอกอีกครั้งแล้วอย่าใช้เงินส่งเดชทำไมไม่ยอมฟังเดี๋ยวค่ะคุณแม่เป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องของคุณพ่อก็คือเรื่องของหนูอุตส่าห์เจอที่เก็บอัฐิดีๆแล้วให้หนูแสดงความกตัญญูนะคะแม่รู้ว่าเธอกตัญญูโหลได้ไปเดี๋ยวนี้เลยแม่คะหนูมีนัดนะค่อยๆจัดการไปนะหนูจะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเจอกันคืนนี้บ๊ายบายอ้าวดูแกสิแกแล้วยังส้มซ้ำว่าหนูได้ไงเล่าก็ที่นี่มันคับแคบนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมช่วยเองครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเอาแต่กินไม่ทำงานแถมยังส้มซ้ำก็แม่นั่นแหละคลอดหนูมาแขนยาวขายาวมันควบคุมยากนะรู้ไหมแย่แล้วฮะวางกล่องใส่ผงกระดูกไว้บนโต๊ะอันตรายมากเอาเถอะหน้าเดี๋ยวหนูกลับไปเอาผงกระดูกคุณพ่อไว้ที่บ้านน้องเล็กก่อนรับรองว่าปลอดภัยแน่หนูไม่ชนล้มหรอกหน้าไม่ต้องห่วงหรอกบ๊ายบายนี่ช่วยกันหาหน่อยถนนหาเจอไหมนี่มีอะไรเหรอมาที่โรงหนังแล้วนี่หาอะไรกันไอ้สองตัวเนี้ยทำของทะเลลึกโซดามิกหายช่วยกันหาหน่อยเร็วเอ๊ะโทษทีไม่ต้องหาแล้วฉันผิดเองฉันลืมเอามาเนอะแล้วฉันยังผิดไหมนั่นดิคิดจะดังแกเด็กใหม่เหรอมัวพูดมากรีบไปเอาที่บ้านลูกพี่เลยก็เขาไปไม่ได้ต้องไปเตรียมงานนี่นายไปไม่เอาอะกลัวอะไรแล้วแม่ไม่อยู่บ้านนี่จะงานที่ไหนบ้าแล้วไม่มีเวลาเนอะโอเคฉันไม่สนกุญแจบ้านอยู่นี่ขอไปเอาที่บ้านแล้วก็ไปที่โรงหนังเลยฉันไปรับเท่าแกเจดาไปโอเคอ
โซดามิกซ์ฮัลโหลกำลังไปแล้วแป๊บเดียวไม่นานไม่นานบ๊ายบายช้อนเจ๋งมากไม่ต้องเป็นเศษเดนแล้วล่ะนี่สตีฟจ็อบเคยพูดว่า stay hungry stay foolish หิวโหยความรู้ฉลาดแต่โง่พอแค่ตั้งใจทำต้องสำเร็จแน่โอ้ยบ่นอีกแล้วอ่ะตอนแรกนึกว่าไม่สำเร็จแน่โอ้คงเป็นเพราะฉลาดมีไหวพริบแคล้วคลาดปลอดภัยอีกแล้วนายน่ะต้องขอบคุณลูกพี่ทั้งสามคนไม่มีพวกเขาจะสำเร็จหรอกรู้นะโดยเฉพาะวิธีของหนวดแพ้เนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองถูกแค่พิสูจน์ว่าคนอื่นผิดฉันกับเมเปิลถึงเคลียร์ยาฟีออนได้ไงเรื่องราวก็เลยยุติลงสักทีหมายความว่าไงเขาหาว่าฉันส่งเอกสารให้ผิดฉันก็เลยบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นที่เธอชอบไปแก้อยู่เรื่อยเลยแก้ผิดเขาหุบปากไม่สวนสักคำอ่ะมาเถื่อนจังเลยไม่ต้องโม้แล้วยังไงนายก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีนี่ไอ้คุณทิมนายบอกว่าอยากกินสุกี้เนื้อโกเบนี่ฉันเลี้ยงได้อยู่แล้วนะแต่เงินเดือนยังไม่ออกพี่สำรองให้ก่อนได้ปะนึกไว้อยู่แล้วกล้าเอ่ยพี่ก็กล้าจ่ายพ่อยังชั่วเหมือนเดิมเลยเอาทุกเมนู3ชุดแน่จะท้องแตกหรอกมีผัดกะเพราหมูสับไหมขี้เหนียวชะมัดเลยตื่นจริงๆเลยมาสั่งไว้ได้ไหมเออนั่นนั่นเมาเหล้าขับสั่งไว้ทุกทูสั่งไว้ทุกทูไว้เลือกเลยหมูหันนะอยากสั่งอะไรก็สั่งไปเอาเป็นว่าจ่ายแค่1,000โอ้ยขี้เหนียวจริงจริงขี้เหนียวมากขี้เหนียวมากพี่ใหญ่มากันพร้อมเลยฉลองอะไรกันแค่กินข้าวมากินด้วยกันไหมคะไม่ละพี่เพิ่งอิ่มมาพี่ต้องขึ้นเครื่องไปอเมริกาตามสบายนะได้ค่ะนี่สั่งสักทีสิสั่งปลาได้ไหมปลานึ่งไหมจะหวานได้ไหมปลาน้ำแดงด้วยกระเทียมกระเทียมเอาเลยหันก็อร่อยกระจายก่อนเลยนะไม่มีตังค์ช่วงนี้แกงเขียวหวานก็ดีขอเบียร์ด้วยฮัลโหลโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเบอร์โทรขอบใจนะที่ยังออกมาหาฉันมีธุระอะไรคะอยากให้ช่วยหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติรู้ว่าเธอเป็นคณะกรรมการเธอช่วยเขียนหนังสือแนะนำให้หน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าเธองานยุ่งนะไม่อยากรบกวนหรอกแต่ไม่มีทางเลือกอยากให้เธอช่วยจริงๆโอเคแต่ไม่รับปากว่าจะสำเร็จนะเข้าใจขอแค่ยอมช่วยก็ขอบคุณมากแล้วขอบคุณโทษทีเป็นไงบ้างปีนี้ลูกชาย6ขวบแล้วมั้งลูกชายฉันเหรออ๋อแม่เธอเล่าให้ฉันฟังหมดเลยฉันยังไม่ได้แต่งงานจะมีลูกได้ยังไงก็แม่เธอบอกว่าเธอท้องกับไฮโซหยางเธอจะแต่งงานกับเขาฉันถึงได้คุณถึงได้ไปบราซิลคนเดียวไม่บอกไม่กล่าวก็เธอเลือกแล้วฉันหมายถึงเธอเลือกผู้ชายคนอื่นแล้วแต่เธอยังไม่แต่งงานไม่มีลูกเหรอไปส่งที่บ้านแต่เมื่อกี้เพิ่งคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินมีเวลาแค่1ชั่วโมงเดี๋ยวไม่ทันนะคะช่วยพิมพ์หนังสือแนะนำส่งไปที่โรงเรียนประถมนานาชาติแนะนำหลานของคุณคนนี้ไปเรียนไปสนามบินโอเคค่ะมาก่อนฉันได้ไงเนี่ยสภาพดีเยี่ยมอนาคตสดใสแง่อยู่แล้วฉันเพิ่งรู้ว่าลุง3คนของเรนเมเกอร์สเนี่ยไม่ได้เป็นง่อยนะตั้งแต่เรียนรู้กับพวกเขาฉันเริ่มสนใจงาน PR เขาแล้วจริงๆเธอก็เรียนรู้ได้เยอะเลยนะเปิดหูเปิดตาเลยล่ะฉันรู้สึกว่ายกย่องพวกเขาเป็นไอดอลใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะยกย่องฉันด้วยนี่นายแค่ทำเสร็จจ็อบเดียวเองนะถ้าเป็นเบ่งซะแล้วมันน่าตอนเนี้ยก็แค่จ็อบเดียว
แต่อนาคตพันหมื่นๆจบฉันรู้สึกว่างานนี้มันท้าทายฉันมากเลยสิ่งที่กู้เฉิงซีทำรับรองทำดีแน่พวกลุงแกในออฟฟิศเห็นหน้าฉันแล้วจะต้องยาพี่ซีพอดีมีปัญหาหน่อยช่วยแก้ไขหน่อยนะฉันต้องเก่งที่สุดในนี้เย่เย่ทำไมเย่ที่นายตั้งใจมีมานะที่สำคัญเจอเป้าหมายของชีวิตแล้วพูดจริงๆไม่ใช่แค่เก่งที่สุดในออฟฟิศนะต้องเก่งที่สุดในจักรวาลนายเก่งที่สุดในจักรวาลงั้นฉันขับไปที่สองได้มะเย่ใจเป็นแรงเก่งมากเก่งอยากรู้นักจะเก่งสักแค่ไหนว้าวนึกว่าน้องแก้วกำลังพูดซะอีกเมื่อกี้คุณว่าไงนะฉันพูดกับเขาไม่ได้พูดกับเธอช่วงนี้งานบริษัทเยอะมากคนไม่พอก็เลยจะย้ายนายไปอยู่ช่วยฉันที่พันแน่โถลุงลุงให้ย้ายก็จะย้ายเหรอฮะพูดเหมือนลุงจ่ายเงินเดือนให้ฉันเลยนะพี่เคยนายรับปากแล้ววัดพี่เคยกล้าแต่ต้องฉันเหรอนี่ได้ไงอ่ะเพชรพี่จะมีผลงานบ้างนะนี่จะตั้งใจทำงานหน่อยก็ไม่ได้ทำไมต้องแกล้งกันด้วยถามดีๆก่อนว่าใครแกล้งลุงนะแก้ข้าส่วนตัวรังแกพี่เคยต่อไปนี้ต้องพึ่งนายแล้วนะหลานชายแม่ดึกแล้วยังไม่นอนเหรอดึกเหรอแกรู้ว่าดึกด้วยเหรอทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ใหญ่ดีงานยุ่งครับแม่ไม่ใช่ข้ออ้างตอนนี้เจี้ยนหงล้มละลายเราทำงานสามที่แม่ยังเจียดเวลาอยู่เป็นเพื่อนแกกับพี่ได้เลยตอนนี้บริษัทเป็นยังไงแม่ก็รู้นี่งานส่วนใหญ่ผมต้องลงมือเองแม่ไม่เชื่อว่าแกยุ่งกว่าซื้อลูกบ้านก็ต้องดูแลซินไหนจะเขียนบทพาแม่ไปหาที่เก็บอัฐิแกรู้ไหมว่าซือหลู่ทำงานถึงกี่โมงกี่ยามรู้ครับน่าจะเป็นแบบนี้ไม่นานหรอกแกลืมแม่แม่ไม่ว่าแต่ถ้าแกลืมเมียกับลูกมันไม่ถูกนะจำได้ไหมตอนที่แกโดนฟันซือหลู่เขาทำยังไงจำได้ครับอยู่โรงพยาบาลเฝ้าแกทั้งวันทั้งคืนมีคุณธรรมมีน้ำใจไหนจะตอนที่ท้อง4เดือนแล้วไอ้ลูกเลวอย่างแกบอกว่าไม่อยากแต่งกับเขาซื้อหลูก็ไม่เคยโทษแกเขารักเดียวใจเดียวยึดมั่นแค่แกคนเดียวแกเคยคิดบ้างไหมทำไมคลอดลูกแล้วถึงเป็นโรคซึมเศร้ายังดีนะที่คุณหมอเจิญรักษาจนหายแม่อยากรู้ว่าแกน่ะทนุถนอมเมียแกบ้างไหมพรุ่งนี้แม่จะดูซินเองแกสองคนผัวเมียไปหาดูหนังกินข้าวไปช้อปปิ้งไปเดทกันใช้ชีวิตสองคนแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทำบุญกี่ชาติถึงเป็นคู่กันลูกเอ้ยจำใส่สมองบ้างไหมที่รักคุณเยอะจังจะมีตั๋วเหรอคะมีสิซื้อตั๋วในเน็ตแล้วไปเอาก่อนนะพี่รักไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันหรอกฉันดูเองก็ได้ไม่ล่ะอารมณ์เสียเปล่าอารมณ์เสียฉันรู้ว่าคุณต้องทำงานแต่แม่บังคับให้มาแค่ไปกินข้าวด้วยกันฉันก็ดีใจแล้วไม่อยากให้คุณเสียเวลาไม่เป็นไรคืนนี้กลับไปทำดึกหน่อยพี่รักอย่าดื้อสิไปทำงานที่ออฟฟิศเถอะค่ะถ้างั้นไปอย่างนี้ดูหนังเสร็จแล้วคุณค่อยมารับฉันนะไม่ต้องห่วงฉันไม่เก็บไปฟ้องคุณแม่แล้วค่ะได้หลับออฟฟิศก่อนนะโทรมานะยังไงคะลิปสติกหอมไหม